สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุณทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะครับในหัวข้อหลักการนับเบื้องต้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะเราก็มาเริ่มกันด้วยโจทย์นะครับข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะครับ รอบเดือนมีนาคม2566นะครับโจทย์ก็บอกว่ามีรูปหกเหลี่ยม5้ารูปนะครับเรียงต่อกันดังรูปนะครับแล้วก็มีสีอยู่3สีที่แตกต่างกันนะครับโจทย์บอกว่าถ้าต้องการเลือกสีไประบายสีรูปหกเหลี่ยมทั้ง5้ารูปนี้นะครับโดยรูปหกเหลี่ยมแต่ละรูปใช้สีเพียง1สีนะครับและรูปหกเหลี่ยมที่ติดกันระบายด้วยสีที่ต่างกันนะครับ แล้วมีวิธีระบายสีรูปหกเหลี่ยมทั้ง5รูปนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะครับของหลักการนับเบื้องต้นนะครับอันนก่อนจะทำโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราลองอา่ามาทบทวนหลักการนับเบื้องต้นนะครับหลักการนับนะครับจริงๆแล้วคือเราต้องการนับนับว่าสิ่งของนับสิ่งของหรือว่านับ วิธีการนะครับยย mm หรือว่านับวิธีที่เป็นไปได้นะครับก็คือนับจํานวนนั่นเองนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แบบนะครับหรือว่าอาจจะนับว่าเซตนี้นะครับมีจํานวนสมาชิกกี่ตัวนะครับแต่ว่าเซตนี้ก็อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเซตของเหตุการณ์นะครับที่เราสนใจอยู่นะครับซึ่งหลักการนับนั้นนะครับก็จะมีหลักการนะครับอยู่ สองหลักการใหญ่ๆนะครับมีกฎนะครับอยู่สองกฎนะครับก็คือเรียกว่ากฎการบวกนะครับกับกฎการคูณนะครับมีกฎการบวกกับกฎการคูณนะครับกฎการบวกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับการแจงกรณีนะครับว่ามีกี่กรณีนะครับแล้วก็เอามาบวกกันนะครับกฎการคูณนะครับก็ ก็เหมือนกับการนับเหมือนกันนะครับแต่ว่าการนับนั้นในแต่ละขั้นตอนนะครับอาจจะมีแต่ละวิธีในขั้นตอนแรกอาจจะมีวิธีการทำนะครับในขั้นตอนที่สองนะครับอีกนะครับหลายๆวิธีนะครับแล้วก็มาคูณกันนะครับก่อนที่จะอธิบายนะครับกฎการบวกกฎการคูณนะครับจริงๆแล้วถ้าจะอธิบายเป็นภาษาคณิตศาสตร์ที่รัดกุมนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะ ต้องละเอียดนิดนึงนะครับมีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับั้นเดี๋ยวผมจะ,ะยกตัวอย่างนะครับให้เราดูแล้วกันนะครับว่ากฎการบวกกฎการคูณนะั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนะแล้วก็มีวิธีการนับอย่างไรสมมุติว่าดูตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับสมมุติว่าผมมีตู้หนังสือแล้วกันนะครับอยู่สามตู้นะครับตู้หนังสืออยู่สามตู้ ครับตู้แรกนะครับเป็นหนังสือ,อวิชาคณิตศาสตร์นะครับตู้หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ตู้ที่สองเป็นตู้หนังสือวิชาฟิสิกส์แล้วกันนะครับตู้ที่สามก็เป็นหนังสือวิชาเคมี ตู้หน is, so an an th course, the ังสือวิชาคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่ามีหนังสืออยู่คณิตศาสตร์อยู่เอาเอาง่ายๆแลวกันนะครับมีมีสองเล่มนะครับก็คือมีคณิตศาสตร์หนึ่งนะครับเรียกว่าคอหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีหนังสือคณิตศาสตร์สองนะครับแล้วก็หนังสือคณิตศาสตร์สองเล่มนี้ต่างกันนะครับแล้วก็ในตู้หนังสือฟิสิกส์นะครับก็มี ฟิสิกหนึ่งแล้วกันนะครับฟอร์หนึ่งนะครับฟิสิกสองก็มีสองเล่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้หนังสือสุดท้ายนะครับตู้หนังสือเคมีอาจจะมีหนังสือเคมีผมเปลี่ยนเป็นชีวะแล้วกันนะครับนะครับก็มีชอหนึ่งนะครับชอสองชอสามเหมือนกันครับสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรา ต้องการนะครับต้องการหนังสือ2วิชานะครับสมมติว่าเราจะหยิบหนังสือ2เล่มนะครับนะแล้วก็เป็นวิชาที่ต่างกันนะครับถามว่าจำนวนวิธีนะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับจำนวนวิธีที่จะหยิบครับหนังสือ สองเล่มนะครับวงเล็บแล้วมีครบมีมีสองวิชานะครับนะก็คือวิชาที่ต่างกันนะครับมีกี่วิธีนะครับมีกี่วิธีก็เอ่อถ้าเกิดเรานับนะครับเราก็อาจจะนับก็เลือกแบบ ถ้าสมมุติเราไม่มีหลักการคิดนะก็หยิบมาคณิตศาสตร์หนึ่งฟิสิกส์หนึ่งคณิตศาสตร์สองชีวะหนึ่งคณิตศาสตร์สองชีวะสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เราก็สามารถที่จะนับแล้วก็มาแจง้งแจ้งการนับก็นนับทีละวิธีเอ่อทีละแบบเลยนะครับว่าได้แบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าหลักการนับในที่นี้นะครับก็คือเราจะทำโดยการนะครับใช้กฎการบวกก่อน เสร็จแล้วก็ใช้กฎการคูณนะครับวิธีการก็คือเราจะหยิบหนังสือสองวิชานะครับมันก็ต้องแจงกรณีก่อนนะครับว่าวิชาที่เราจะหยิบนั้นนะครับมันควรที่จะมีวิชาอะไรบ้างนะครับที่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับวิชาที่เราหยิบมาสองเล่มนะครับก็เป็นคณิต นะครับบวกกับฟิสิกส์นะครับแล้วก็กรณีที่สองนะครับก็เป็นไปได้อีกนะครับก็คือเราจะหยิบฟิสิกส์แล้วก็ชีวะก็ได้นะครับซึ่งอันดับไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันดับไม่เกี่ยวว่าหยิบเล่มแรกเป็นฟิสิกส์เล่มที่2เป็นชีวะนะครับก็คือฟิสิกส์กับชีวะก็คือรวมกัน นะครับก็ถือว่าเป็นอันดับไม่สําคัญแล้วกันนะครับแล้วก็กรณีที่3านะครับกรณีที่3ก็เหลืออันนี้ก็คือเราต้องนั่งนั่งแจงนะครับแจงว่ามันมีกรณีไหนบ้างนะครับนะซึ่งก็ก็จับคู่ไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นก็ทําได้3แบบนะครับกรณีที่3ก็จะเป็นคณิตแล้วก็ชีวะบ้างนะครับ คณิตบวกกับชีวะนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้กรณีเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากฎการบวกนะครับเวลาการแจงกรณีออกมานะครับกฎการบวกก็คือ,อเหตุการณ์นะครับมันก็จะมอีอยู่3เหตุการณ์ใช่ไหมครับนะที่เกิดขึ้นได้นะครับก็คือ,อเหตุการณ์ที่เราหยิบแล้วมีคณิตกับฟิสิกส์นะครับ เหตุการณ์ที่เราหยิบแล้วมีฟิสิกส์กับชีวะนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่มีหยิบแล้วมีไม่ไม่ควรเรียกว่าหยิบแล้วเรียกว่าเลือกก็ได้นะครับเลือกแล้วก็มีวิชาคณิตศาสตร์กับชีวะนะครับการแจงกรณีลนะัส่วนนี้ก็คือเพราะาเหตุการณ์ที่จะเกิดจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับหรือว่าจํานวนความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับที่จะเกิด หนึ่งใน3ามเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเราเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับก็คือกฎการบวกนั่นเองนั่นก็คือการแจงกรณีนะครับมันอาจจะมีคณิตกับฟิสิกส์ก็ได้ฟิสิกส์กับชีวะคณิตกับชีวะก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือเราใช้หลักการบวกครับเพราะฉะนั้นนะครับการนับใน สถานการณ์นี้นะครับนะก็จะมีกฎการบวกเข้ามาเกี่ยวข้องนะต่อมานะครับเราก็จะใช้แต่ละกรณีเนี่ยเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เราว่ากฎการคูณนะครับกฎการคูณนะครับเรามาดูคณิตกับฟิสิกส์ก่อนนะครับคณิตกับฟิสิกส์นะครับนะก็มีให้เลือกได้นะครับคณิตมีสองเล่มฟิสิกส์มีสองเล่มนะครับก็คือเราก็อาจจะทำโดยการวาด แผนภาพก็ได้นะครับก็คือเราอาจจะเอาคณิตหนึ่งถูกไหมครับคณิตหนึ่งหยิบคณิตหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งนะครับเป็นคณิตอีก2เล่มนะครับก็เป็นฟิสิกส์หก็ได้นะครับเป็นฟิสิกส์สก็ได้แล้วก็เล่มต่อมาคณิต2นะครับก็อาจจะหยิบคณิต2แล้วอาจจะเรียกฟิสิกส์หหรือไม่ก็ฟิสิกส์สก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนกรณีที่เกิดขึ้นก็คือ 1 2 3 4นะครับพอบวกกันก็กลายเป็น4วิธีนั่นเองนะครับซึ่ง4วิธีในที่นี้นะครับก็คือถ้าเราลองดูเหตุการณ์นะครับที่เราหยิบคณิต1ใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหยิบฟิสิกส์หนึ่งะครับก็ได้นะครับหรือจะหยิบฟิสิกส์สก็ได้นะครับซึ่งก็มี2วิธีตัวนี้มี2วิธีนะครับแล้วก็คณิต2นะครับก็หยิบฟิสิกส์หรือฟิสิกส์สก็ได้ก็มีอีก2วิธี เพราะฉะนั้นก็เอา2บวกกับ2นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองอีกแง่หนึง่งก็อาจจะเหมือนกับเราใช้กฎการบวกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะแต่ว่ากฎการบวกนั้นมมนมีการบวกในหลายหลายหลาย,หลายสเต็ปนะครับนะบวกกันก็จะกลายเป็นการคูณน,นะครับนะก็คือบวกกันในที่นี้นะครับนะมันต้องบ่งบอกว่าในแต่และว,วิธีนะครับนะในคณิตหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะโยงไป สู่วิธีที่เลือกฟิสิกส์หฟิสิกส์สนั้นได้กี่แบบนะครับในกรณีนี้คือได้2แบบนะครับไม่ว่าเราจะหยิบคณิต1หรือหยิบคณิต2นะครับนะมันก็จะมีวิธีการเลือกฟิสิกส์หนึ่งฟิสิกส์สได้แค่2แบบเท่านั้นนะครับมันต้องเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาบวกกันได้นะครับนะพอกลายเป็น2อบวกสนะครับมันก็คือ2อคูณสนั่นเองครับนะอันนี้คือกรณีที่1นะครับ ส่วนกรณีที่2ฟิสิกส์กับชีวะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนะก็คือฟิสิกส์นั้นนะครับหนะยิบฟิสิกส์หนึ่งเล่มนะเล่มแรกเราจะเ,าเราจะเลือกมาเป็นฟิสิกส์หนึ่งนะครับนะแล้วก็ชีวะนะครับอาจจะเลือกได้3แบบนะครับชีวะ 1, ชีวะ 2, ชีวะ3นะครับฟิสิกส์สก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะเลือกได้ชีวะ 1, นะครับชีวะ2 แล้วก็ชีวะ3นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวิธีของฟิสิกส์หนึ่งนะครับแต่ที่เราเลือกฟิสิกส์หนึ่งในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่เราเลือกมาก็จะเกิดเหตุการณ์นะครับที่จะเลือกชีวะได้3แบบไม่ว่าเราจะเลือกฟิสิกส์หก่อนหรือว่าฟิสิกส์สก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3าบวกสนะครับเพราะฉะกลายเป็น3คูณกับ2อนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคูณเหมือนกันเห็นไหมครับ จริงหลักการคูณมันก็มาจากหลักการบวกที่มันแตกแขนงนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับมันแตกแขนงไปเป็นขั้นตอนถัดมานั้นได้กี่วิธีนะแล้วไอ้วิธีตัวนั้นต้องเท่ากันด้วยนะครับเช่ชนตัวนี้ก็เลือกได้3แบบนะครับอันนี้ก็3แบบนะครับกลายเป็น3บวก3กลายเป็น3าคูนสนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะมองไปที่หนังสือชีวะก่อนก็ได้นะครับถ้าดูหนังสือชีวะ1 อาจจะเลือกฟิสิกส์หแล้วก็ฟิสิกส์สนะครับแล้วก็ชีวะ2องก็ฟิสิกส์หฟิสิกส์สนะครับชีวะ3นะครับก็ฟิสิกส์หฟิสิกส์สนะครับแต่กรณีน,นี้ก็เป็นกฎการบวกนะครับเอาเป็น2องบวกสบวกสสาครั้งก็เป็นสามคูณกับ2นะครับซึ่งก็เท่ากันนะครับอันนี้ผมถ้าจะเขียนให้ถูกก็เ,เขียนได้ให้ให้มันมีความหมายก็ควรจะเป็น2อคูณสใช่ไหมครับนะถ้ามองทางซ้ายเป็นจมุนคลัง ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับ m คูณ n นะครับเท่ากับ n คูณ m นั่นเองนะครับสลับที <S <S ่ก <aus> ันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเราจะมองเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในกลุ่มไหนก่อนนะครับแน่นอนแล้วก็ขั้นตอนในกรณีที่3นะครับในกรณีที่สามคือคณิตศาสตร์บวกกับชีวะนะครับมันก็จะเป็น ชีวะนะครับก็เป็น2คูณ3เหมือนกันนะครับได้2คูณ3เหมือนกัน3ามสหนะสานะครับเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับที่เราจะหยิบหนังสือ2วิชานะครับสองเล่มแล้วก็เป็นวิชาที่ต่างกันได้นะครับก็เอาแต่ละกรณีมาบวกกันนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็ได้4นะครับอันนี้ได้6นะครับอันนี้ก็ได้6นะครับมันก็ได้ทั้งหมด12บวก4ก็เป็น16แบบนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวิธีการนับนะครับหลักการนับที่เราใช้นะครับสิ่งที่เราว่ากฎการบวกแล้วก็กฎการคูณนะครับไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราให้เห็นนะครับว่ากฎการบวกกฎการคูณคืออะไรจริงๆแล้วกฎการคูณก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันมาจากกฎการบวกด้วยนะครับแล้วก็กฎการบวกก็คือการนับแบบแจงกรณีนั่นเองนะครับแบ่งมันเป็นหมวดหมู่ นะครับหรือว่าแบ่งเคสนะครับแบ่งกรณีว่ากรณีแต่ละกรณีเป็นอะไรบ้างนะครับนะกรณีย่อยๆนะครับเสร็จแล้วะจะรวมทุกกรณีนะครับก็ก็เอามาบวกกันหมดนะครับนะบวกกันหมดนั่นเองก็คือเหตุการณ์นะครับที่เราพิจารณานะครับนะก็คือเหตุการณ์มันต้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ําซ้อนกันด้วยนะครับนะเราถึงเอามาบวกกันได้ อันนี้ต้องระวังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องอิสระต่อกันนะครับตอนที่เรานับมันไม่มีการเหตุการณ์ที่มันซ้ํากันเกิดขึ้นนะครับเช่นในกรณีนี้ใช่ไหมครับพอเราแยกไปคณิตฟิสิกส์ฟิสิกส์ชีวะคณิตชีวะนะครับมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่ดิสจอยทั้งหมดนะครับที่ต่างที่ที่คนละเรื่องกันเลยนะครับอยู่คนละโลกกันเลยนะครับก็คือแบ่งกรณีแล้วมันไม่ซ้ําซ้อนนะครับ แน่นอนคณิตกับฟิสิกส์ฟิสิกส์กับชีวะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมครับเราถือว่าเป็นวิธีที่ต่างกันแล้วก็คณิตกับชีวะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนีก็คือใช้แจงกรณีก่อนนะครับแล้วก็ในแต่ละกรณีย่อยก็ใช้สูตรผลคูณนั่นเองนะครับทีเรากลับมาดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อข้อนี้นะครับดูซิว่าเราจะใช้กดผลบวกหรือไม่นะครับหรือว่าใช้แค่กดผลคูณนะครับ หรือว่าใช้ทั้งสองอย่างนะครับก็ลองมาดูนะครับมีรูปหกเหลี่ยมห้ารูปเรียงต่อกันดังรูปและมีสีอยู่สามสีที่แตกต่างกันนะครับถ้างการเลกสีประบายสีรูปหกเหลี่ยมทั้งห้ารูปนี้โดยรูปหกเหลี่ยมแต่ละรูปใช้สีเพียงหนึ่งสีนะครับแล้วก็รูปหกเหลี่ยมที่ติดกันระบายสีที่ต่างกันแล้วนะครับมีวิธีระบายสีรูปหกเหลี่ยมทั้งห้ารูปนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับทีนี้ ขั้นตอนวิธีการนับนะครับนะมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับนะมีมีมีหลักเกณฑ์นะครับในการนับนะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าพอพอเรามีวิธีคิดนะครับแล้วมันคุบคมคุมครบทุกแบบหรือไม่นะครับคุมครบทุกแบบหรือไม่นะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆดูนะครับทีละตัวนะครับก็เริ่มต้นด้วย เราจะต้องนับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งต้นนะครับนะเราควรที่จะเริ่มทาสีเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าเอะเราจะทาสีที่รูปไหนก่อนดีนะครับนะถ้าเกิดเราเลือกรูปปกติแล้วโดยสัญชตาตญาณก็อาจจะเลือกรูปซ้ายสุดก่อนก็ได้นะครับนะหรือบางคนอาจจะเลือกตรงกลางนะครับทีนี้การที่เราเลือกวิธีการทํางานของเราเนี่ยนะเลือกตําแหน่งไหนเนี่ย มันก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกแล้วมันทําให้งานมันซับซ้อนนะครับอาจต้องแจ้งกรณีเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้วิธีคิดนั้นมันมันอาจจะมีความลําบากนะครับเช่นสมมุติถ้าผมเลือกสีตัวเนี้ยนะครับเลือกระบายสีตัวนี้ก่อนว่ามีกี่วิธีนะครับเดี๋ยวไอ้สีสองสีเนี้ยนะครับคาถามก็คือมันมันจะระบายยังไงเพราะมันมันติดกันทั้งสองอันนะครับนะมันติดกัน ถ้าเราเลือกตัวนี้ก่อนจะได้ไหมนะครับเลือกสีนี้เลือกสีนี้นะครับมันจะมีความซ้ํำกันเกิดขึ้นไหมนะครับจะต้องลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นลองทําโดยเลือกรูปสายสุดก่อนนะครับรูปซ้ายสุดนะครับเราก็สีนะครับแตกต่างกันมีทั้งหมด3สีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็มีวิธีในการเลือกนะครับได้3วิธี นะครับมีวิธีในการเลือกได้สาวิธีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้กฎผลคูณนะครับกฎผลคูณก็ต้องบอกว่านะครับอ่ามันเป็นลักษณะแผนภาพแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าไอ้วิธีที่เลือกอย่างเช่นคณิตหนึ่งนะครับตัวนี้เราเลือกคณิตหนึ่งมาสองสองได้2วิธีนะครับนะก็คือเลือกเล่มที่1ก็ได้เลือกหรือไม่ก็เลือกเล่มที่2ได้นะครับแล้วเราจะใช้ กดผลคูณได้เนี่ยนะครับในแต่ละวิธีที่เราเลือกอย่างเช่นเราเลือกคณิตหนึ่งเนี่ยมันต้องถูกแจงเข้าไปนะครับเป็นเลือกฟิสิกหนึ่งใน2วิธีคณิต2ก็เลือกฟิสิกใน2วิธีเหมือนกันนะครับเราถึงจะใช้กดผลคูณได้นะครับทีนี้เรามาลองมาดูตัวที่เราเลือกทาสีตัวนี้นะครับอย่างเช่นจะมีสีหมายเลขหนึ่งสีหมายเลขสองสีหมายเลขสามนะครับนะแล้วดูซิว่าในแต่ละวิธีของสีเหล่านี้นะครับ มันจะก่อให้เกิดการระบายสีรูปหกเหลี่ยมรูปที่สองที่ติดตังนีไแบบนะ้ได้กี่แบบนะครับได้กี่แบบนะครับเผอิญมันติดกันรูปมันเป็นลนักษณะนี้นะครับรูปนี้กับรูปนี้ไม่ได้ติดกันนะครับตัวนี้ได้สามวิธีนะครับตัวนี้ได้สามวิธีต่อมาองานยังไม่เสร็จนะครับงานยังไม่เสร็จเราก็ต้องระบายต่อนะครับระบายต่อแต่ว่ามีข้อแม้นะครับข้อแม้เขาบอกว่าเรา ต้องระบายสีนะครับท่านการเลือกสีระบายรูปหกเหลี่ยมรูหกเหลี่ยมนี้แต่รูปใช้สีเพียงหนึ่งสีและรูปหกเหลี่ยมที่ติดกันระบายด้วยสีที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีนะครับที่จะระบายรูปหกเหลี่ยมที่สองนะครับก็จะเหลือแค่2วิธีถูกไหมครับนั่นเหลือแค่2วิธีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรารูปแรกนะครับเราเลือกไปสีหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับ ฝั่งนี้จะเลือกสีหมายเลข2ไม่ได้นะครับมันก็จะเหลือแค่2วิธีนะครับหรือว่าเราเลือกสีหมายเลข2นะครับตัวนี้ก็เหลือเลือกสีหมายเลข1นได้ไหมขออภัยนะครับเลือกสีหมายเลข2ซ้ําได้ไหมก็ไม่ได้นะครับก็แจ้งเป็น2กรณีอีกสีหมายเลข3าเลือกไปไอ้สีตัวนี้ก็แจ้งกรณีอีกนะครับก็คือแจ้งกรณีอีกก็ได้แค่2วิธีนะครับก็จะเลือกสีหมายเลข3าไม่ได้ก็เหลือเลือกสีหมายเลข1กับเลือกสีหมายเลข2 เพราะนั้นเราสามารถใช้กฎการคูณได้นะครับอันนี้มีสามวิธีอันนี้เหลือ2วิธีนะครับมนนี2วิธีหลังจากนั้นเราก็ move ไปยังสีอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสีอีกช่องหนึ่งสีช่องนี้ก็ไม่ได้กระทบกับรูปหกเหลี่ยมรูปแรกแล้วเพราะมันไม่ได้ติดกันนะครับรูปหกเหลี่ยมที่ติดกันก็คือร,รูปที่สองกับรูปที่สามก็คือรูปสามก็คือรูปนี้เท่านั้นนะครับ Im, ทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับ expands. ว่าตัวนี้เราจะเลือกได้กี่วิธีนะครับนะก็แผนภาพนะครับที่เราจะทำ <us> นะครับก็คือแผนภาพก็สีแรกทางช่องฝั่งซ้ายกระจายตัวไป2สีนะครับสีฝั่งซ้ายกระจายตัวไปสน2สีสีฝั่งซ้ายกระจายตัวเป็น2สีนะครับแล้วเดี๋ยวสีฝั่งสีอันที่สองนะครับเดี๋ยวก็ต้องกระจายตัวนะครับ ทีนี้พอมันเลือกไปแล้วนะครับมันเลือกไปแล้ว1สีนะครับอันนี้อาจจะมีสีที่ที่ใส่ไปแล้วนะถ้าเป็นสีหมายเลขหนะึ่งก็จะเหลือตัวเลือกอีกแค่2ตัวก็คือหมายเลข2กับหมายเลขสามแต่ถ้าสีตัวนี้เป็นหมายเลข2นะครับก็จะเหลือตัวเลือกอีก2ตัวนะครับนะก็จะเป็นหมายเลข1กับหมายเลขสามนะครับ นะเพราะฉะนั้นตัวนี้พิธีการที่จะเลือกได้ก็เหลือแค่สองวิธีนะครับเหลือแค่สองวิธีแล้วก็สีที่ในช่องถัดมานะครับอันนี้ก็เหลือ2วิธีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าอันนี้เลือกหมายเลขหนึ่งก็เหลือแค่สองวิธีนะครับ<ๆ>ก็เห็นว่าวิธีการในการทํางานของเรานะครับมันก็คือมันเชื่อมโยงกันตลอดนะครับนะมันก็คือซอยซอย ไดอะแกรมของเรานะครับมันก็ซอยย่อยไปเรื่อยๆนะครับซอยย่อยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นานะครับมาก็คือพูดง่ายคือเอาเดี๋ยวเราก็ดูเอามาบวกกันเอามาบวกกันในแต่ละกรณีนะครับใช้กฎการบวกนะครับแล้วก็แต่ละกรณีมันก็แตกเข้าไปได้อีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นผลคูณนะครับแล้วก็กลายเป็นโ c e s s ของผลคูณที่มันทําไมครับที่ที่มันซ้อนกันนั่นเองนะครับผมว่าจะ ทาให้เราเห็นภาพนะครับโดยการที่จะ,ะวาดไดอะแกรมก็ได้นะครับว่ามันมันสามารถต่อเนื่องกันแล้วก็ามาคูณกันได้นะครับอย่างเช่นวิธีที่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมันสามารถแตกแขนงไปยังขั้นตอนที่สองสองวิธีนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในทางเลือกที่สองก็แตกเป็นสองวิธีครับอันนี้ก็1หนึ่งก็แตกเป็นสองวิธี สมมุติว่าขั้นตอนถัดมานะครับในแต่ละขั้นตอนของขั้นตอนที่สองนะครับทำขั้นตอนที่สามสมมติว่าแตกได้อีกสามวิธีแล้วกันนะครับแตกได้สามวิธีอันนี้ก็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 แตกได้สามวิธีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะนับ จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับมันก็ต้องผ่านผ่านนี้นะครับผ่านผ่านนี้ผ่านผ่านนี้นะครับแล้วก็ผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนี้นะครับอันนี้เป็นสามนะครับนะก็คือสิ่งที่เราทําก็คือถ้าเกิดเราใช้กฎก,รการคูณใช่ไหมครับนะมันก็จะกลายเป็นสามคูณสองแล้วก็คูนสามนะครับก็มีสิบสองกรณีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบ ส8นะครับ3ามคูณสาเป็นเก้าเก้าสองสิบปดนะครับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าห4เจ็ดแปดเก้าสบสบสองสิบี่ห้าสหเจิบปดนะครับก็เป็นสิบกรณีนะครับนะซึ่งก็กรณีเหล่านี้นะครับมันก็เหมือนกับนะถ้าเกิดคุณดูตามแผนภาพนะครับนะก็คือมันเกิดมาจากนะครับแต่ละอันอันแรกก่อนนะครับนะก็คือแต่ละกรณีนะครับ 3มกรณีนี้นะครับแต่เป็น6นะครับก็คือมี2นะครับบวกกับ2นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับอันนี้ใช้กฎการบวกของพาสตัวนี้นะครับนะครับ2บวก2บวก2นะครับก็จะได้วิธีออกมานะครับแต่แต่ว่านะครับแต่ว่าตัวแต่ละวิธีในนี้นะครับ แต่ um. um. todas, ละวิธ like. mm. ีในนี้นะครับมันก็เกิดกลายเป็นนะครับบวกกับนะครับแต่ละก้อนในนี้นะซึ่งก็มีกรณีทั้งหมดอยู่6แบบนะครับแต่ละหแบบนี้ก็แตกเป็น3นะครับแตกออกเป็น3ามส่วนนะครับแตกออกเป็น3ามส่วนนะก็บวกเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบวก2บวก2บวก2นะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวก2บวก2บวก2 นะครับนะเพราะฉะนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้คือ3าคูณ2นะครับนะแล้วก็นี้ก็บวกอีก3โมกรณีนะครับนะก็จะกลายเป็น3คูณกับ3คูณ2นั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราแจกแจงออกมาในลักษณะนี้นะครับกฎการคูณก็คือมันก็สามารถทำสเต็ปซ้ำสเต็ปซ้ำไปเรื่อยได้นะครับก็จะกลายเป็น m1 คูณ m2 นะครับูณ m3 คูณ m4 ไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าแต่และกรณีอันนี้นะครับมันแตกออกไปได้อีก3แบบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ได้ออกมาเป็น จะเห็นว่าขั้นตอนนี้ก็จะได้เป็น2วิธีเหมือนกันนะครับในตัวช่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าติดกันก็ห้ามซ้ํากันนะครับก็จะเหลือ2วิธีก็ให้เหตุผลเหมือนเดิมนะครับเพราะวิธีการทำนะครับก็จะกลายเป็นเป็นแผนภาพไดแกรมในลักษณะนี้นะครับก็จะเอามาคูณกันหมดนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น3คูณ2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 นะครับ2อลัง4ี่ได้16นะครับ16กคูณ3ก็ได้48นั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น ตัวเลขที่สมนั่นเองสี่สิบปดนะครับ4ี่วิธีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าการบ้านนะครับให้หนักเรียนลองไปคิดดูถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่ได้เริ่มต้นที่ซ้ายสุดนะครับเริ่มต้นที่ตรงกลางนั้นโอเคไหมนะครับเริ่มต้นที่ okay right ทตรงกลางนั้นเชน่นตัวนี้เลือกได้สามแบบนะครับเลือกได้3ามแบบก็เลือกระบายได้3ามแบบ คำถามก็คือถ้าเกิดเราสตาร์ทเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับคำตอบจะตรงไหมนะครับวิธีการจะยังได้อยู่ไหมนะครับ,นะรบทิ้งให้พวกเราลองไปคิดต่อดูนะครับโอเคนะครับเ,เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ